สวัสดีค่ะช่องจิตจา DIY นะคะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำโมบายปลากันค่ะแบบนี้นะคะจะทำขายสร้างรายได้ก็ได้หรือว่าทำเป็นของฝากก็ได้นะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็มีหลอดสามเหลี่ยมที่พับได้หลอดสามเหลี่ยมที่พับได้ใช้อยู่43ชิ้นรูปดาวใช้อยู่11ชิ้นซึ่งเราก็ได้สอนไปตั้งแต่คลิปแรกๆนะคะสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะได้สอนเอาไว้แล้วอุปกรณ์ต่อมาก็มีเข็มและด้ายปืนกาวตากลมลูกปัดกระดิ่งพลาสติกเลื่อมดอกไม้และก็ไข่มุกอันเล็กนะคะมาดูวิธีทำเลยค่ะวิธีการเย็บนะคะหลอดสามเหลี่ยมจะเป็นด้านเท่านะคะสามารถเย็บด้านไหนก็ได้เย็บเข้าไปก่อนให้ได้6ชิ้นนะคะ1ชิ้นเข้าไป2ชิ้นจับมัดมัดให้แน่นนะคะมัดแบบธรรมดานี่ค่ะได้2ชิ้นชิ้นที่3ชิ้นที่4ชิ้นที่5พอได้6ชิ้นแล้วค่ะเย็บล็อกนะคะเพื่อให้ติดกันแน่นนะคะจะได้ไม่หลุดเวลาเย็บนะคะแบบนี้นะคะได้แล้วนะคะ6ชิ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็แทงเข็มขึ้นมาข้างบนเพื่อจะทำให้เป็นรูปปากของปลานะคะเหยียบมัดแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนนี้คือปากของปลานะคะตรงนี้เป็นตานะคะแทงเข็มเข้าไปแบบนี้นะคะ
ได้แบบนี้แล้วค่ะก็จะเริ่มเห็นรูปร่างนะคะตรงนี้เป็นช่วงตาช่วงปากนะคะแล้วก็เย็บเข็มขึ้นมาเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะข้างบนนี้ก็เย็บให้ได้6ดอกเหมือนกันพอเราได้ครบ6ดอกแล้วเราก็เย็บติดค่ะได้แบบนี้นะคะเย็บดันเข็มขึ้นมาข้างบนจะได้ครีบของปลาได้แบบนี้แล้วนะคะก็ประดับด้วยเลื่อมดอกไม้ประดับด้วยไข่มุกอันเล็กก็แทงเข็มลงไปได้แบบนี้นะคะข้างล่างก็ทำเหมือนกันให้ครบ6ชิ้น3แล้ว4ทำการเย็บล็อกแล้วก็ทำเป็นครีบของปลาหนึ่งชิ้นประดับด้วยเลื่อมดอกไม้ได้แบบนี้แล้วนะคะก็สอดเข็มด้านขึ้นไปได้แบบนี้ทำด้วยสามเหลี่ยมให้ครบ6ชิ้นเหมือนเดิม
เย็บล็อกติดให้แน่นนะคะเสร็จแล้วก็ประดับด้วยเลื่อมดอกไม้เหมือนเดิมแทงเข็มดันขึ้นมานะคะจากนี้ไปนี้นะคะจะได้ส่วนหางของปลาแบบนี้นะคะเริ่มได้แล้วนะคะจะได้ส่วนหางของปลาได้แบบนี้แล้วล่ะค่ะก็จะเย็บส่วนหางของปลานะคะเย็บต่อให้ครบ6ดอก1 2 3 4 5เราจะทำหางยาวหน่อยนะคะเพื่อจะได้สมดุลกับตัวของปลาครบ6ชิ้นแล้วก็เย็บติดให้แน่นนะคะเย็บล็อกให้แน่นแบบนี้เสร็จก็แทงเข็มขึ้นไปนะคะเพื่อทำส่วนของหางปลาให้เสร็จแล้วเย็บใหม่อีกเพื่อจะได้ใส่เลื่อมประดับนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะพอได้ลูกปลาแบบนี้แล้วนะคะก็พักไว้ก่อนนะคะเราก็มาทำการเย็บอีกด้านหนึ่งนะคะเย็บอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะเดิมค่ะมัดให้แน่นๆนะคะจะได้ไม่หลุดเวลาเราเย็บ
หลังจากเย็บชิ้นที่2เสร็จก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเราก็ทำการนำมาประกอบกันนะคะกับชิ้นที่1โดยการนำมาเย็บประกบติดแบบนี้นะคะเย็บแบบนี้นะคะเย็บจนรอบตัวปลาเลยนะคะเย็บเรื่อยๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้เย็บประกบแล้วนะคะทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ร้อยที่แขวนของโมบายโดยการเย็บขึ้นมานะคะข้างบนนะคะขึ้นมาข้างบนแบบนี้ก็เย็บร้อยลูกปัดแล้วก็ร้อยลูกดาวหลังจากนั้นนะคะก็เย็บสายขึ้นมาจะเป็นที่แขวนของโมบายปลาและร้อยบนกลับไปนะคะค่ะหลังจากที่เราร้อยสายเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นต่อไปก็คือการร้อยกระดิ่งลูกปัดนะคะแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเอามาทำเป็นลูกปัดแบบนี้นะคะเป็นโมบายแบบนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะพอได้แล้วพอได้แบบนี้แล้วก็เป็นขั้นตอนของการเย็บตัวลูกปัดเข้ากับตัวปลานะคะเข้ากับตัวปลาด้านข้างล่างนะคะแบบนี้นะคะเย็บไปจนครบ5เส้นก็เป็นอันเสร็จนะคะแบบนี้ค่ะทำไปจนครบ5เส้นนะคะพอเราทำครบ5สายแล้วนะคะเมื่อเย็บเข้านะคะเย็บเข้าประกอบกับตัวปลาของโมบายนะคะก็จะได้เป็นรูปแบบแบบนี้นะคะรูปแบบแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตา
ตาของตัวโมบายนะคะค่ะต่อไปก็เป็นการติดตาของปลานะคะเราก็ทำการติดตาค่ะติดให้ได้ทั้งสองด้านนะคะก็จะได้เป็นรูปปลาที่สมบูรณ์แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจก็ลองทำดูนะคะน่ารักมากเลยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ